พี่น้ำนะคะวันนี้พี่น้ำเนี่ยนะคะมีเทคนิคในการทำอะไรสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆคนไหนเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างปัญหาในการจับผู้กันระบายสีไม่ว่าจะเป็นผู้กันที่ใหญ่หรือเล็กก็ตามจับไม่ถนัดเลยจับแล้วอาจจะหลุดมือหรือว่าบังคับทิศทางได้ยากใช่ไหมคะวันนี้นะคะพี่น้ำมีกิจกรรมสนุกๆที่ไม่ต้องใช้ผู้กันเลยก็ได้แต่เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้สวยสดงดงามได้กับกิจกรรมที่มีชื่อว่ามือน้อยสร้างสีสันถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าอุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะเราจะมีสีแบบนี้เลยค่ะเด็กๆมีแม่สีสีแดงสีน้ำเงินนะคะสีเหลืองค่ะเราจะเปลี่ยนจากการใช้ผู้กันนะคะมาเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่ใกล้ตัวอาจจะเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเช่นซ่อมแบบนี้นะคะซ่อมแบบนี้เลยหรืออาจจะเป็นไม้ไอศกรีมแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแปรงสีฟันแบบนี้นะคะเลือกอันที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเด็กๆแล้วก็ฟองน้ำนะคะตัดแบบหลายๆรูปร่างรูปทรงนะคะได้เลยรวมทั้งของเล่นอื่นๆใกล้ๆตัวเช่นนี่พิมพ์แป้งโดแบบนี้นะคะอาจจะเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆนะคะจะเป็นผีเสื้อเป็นเต่าเป็นตัวการ์ตูนอะไรได้หมดเลยเอาที่เด็กๆจับแล้วถนัดมือนะคะกำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนี่กลมๆแบบนี้ก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะกระดาษสีขาวๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้เลยวันนี้พี่น้ำตัดเป็นรูปผีเสื้อนะคะเอาไว้เดี๋ยวพี่น้ำจะตกแต่งสร้างสีสันให้กับปีกเจ้าผีเสื้อแบบนี้สำหรับเด็กๆนะคะตัดผีเสื้อถ้ายากไปก็อาจจะให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะหรือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้แล้วเรามาสร้างสีสันด้วยกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะลงมือกันเลยเลือกอุปกรณ์ที่เราชอบขึ้นมาอะคุณน้ำเลือกชิ้นแรกเป็นส้อมนะคะจากนั้นแตะลงไปที่สีค่ะแตะลงไปเบาๆแบบนี้เลยแล้วจากนั้นก็กดปั๊มลงไปได้เลยนะคะนี่ปั๊มลงไปแบบนี้ได้เลยนี่ใช้ซ่อมนะคะเรื่องด้านที่เด็กๆชอบเด็กๆมองเห็นอะไรที่ซ่อมอยากใช้มุมไหนด้านไหนก็ใช้ได้เลยตอนนี้พี่น้ำขอใช้ด้านนี้นะคะปั๊มลงไปเลยที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างปั๊มไปเลยค่ะแบบนี้เลยต่อไปเปลี่ยนอุปกรณ์บ้างดีกว่าไม่เอาซ่อมแล้วสร้างวงกลมกันดีกว่าวงกลมแบบนี้จุ่มสีเลยค่ะจุ่มสีให้ทั่วเลยจากนั้นก็กดปั๊มลงไป1 2 3แปรงสีฟันบ้างดีกว่าดูซิว่าแปรงสีฟันจะใช้ระบายสีได้มั้ยนะจุ่มสีแดงเลยระบายในวงกลมดีกว่าระบายแบบนี้เลยผสมกับสีเหลืองด้วยอีกสักทีหนึ่งเติมไปโอ้ข้างในตอนนี้ได้เป็นสีส้มแล้วนะคะเด็กตอนนี้แป้งสีฟันไปแล้วต่อไปใช้ฟองน้ำบ้างดีกว่าฟองน้ำชิ้นเล็กๆแบบนี้หรือจะเป็นชิ้นยาวๆก็ได้นะคะเลือกดูแบบที่เด็กๆจับถนัดนะคะอ่ะใช้อันยาวดูก็ได้เดี๋ยวแตะสีแดงสีเหลืองดีกว่าถูลงไปเลยค่ะแบบนี้ถูไปเลยถูไปเลยนี่ถูให้ทั่วเลยค่ะตรงไหนที่เราอยากให้มีสีสันจากฟองน้ำนะคะเราอาจจะใช้วิธีปั๊มแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะได้ลวดลายใหม่ๆด้วยได้ผิวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะปั๊มแบบนี้เลยลองดูซิว่าระหว่างที่เราเล่นเนี่ยนะคะเด็กๆเกิดไอเดียใหม่ๆอะไรขึ้นบ้างต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเลยขอให้มีแต่ความสนุกเท่านั้นเองตอนนี้พี่น้ำผสมสีเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีกหน่อยใส่ลวดลายตัวผีเสื้อลงไปบ้างดีกว่า
เดี๋ยวรอตรงนี้แห้งนิดนึงเพราะเราจะซ้อนสีลงไปข้างบนนะคะจุ่มสีแดงจุ่มสีแดงนะคะจับให้ถนัดมือแล้วก็กดลงไป1 2 3นี่ได้ตีเสื้อแล้วอีกข้างนึงจุ่มสีแดงเหมือนเดิมนับ1 2 3แล้วก็เอาขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายพอเราทำเสร็จนะคะเราก็จะเติมตาให้กับเขานะคะตัดวงกลมๆหรือหาอะไรที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมาแปะเป็นรูปกระตาให้กับคุณผีเสื้อได้เลยแล้วก็อย่าลืมเติมหนวดด้วยนี่ติดลงไปแบบนี้เลยนะคะติดลงไปแบบนี้เลยเท่านี้เราก็จะได้ผลงานจากมือแม่น้อยของเราสร้างสีสันให้กับกระดาษสีขาวๆเห็นไหมคะสดใสสวยงามเลยตอนนี้ผีเสื้อของเราอาจจะยังตัวเปียกๆชื้นๆอยู่นะคะนี่แต่แดนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะได้ผลเป็นยังไงบ้างอย่าลืมแบ่งปันให้กับพี่น้ำทีมงานแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะถึงเราจะจับผู้การยังไม่คล่องยังไม่แข็งแรงนะคะแต่เราก็สามารถใช้มือน้อยๆของเด็กๆนะคะจับสีต่างๆแล้วก็ปั๊มสีเป็นรูปภาพได้นะคะหรือจะทาสีด้วยฟองน้ำวัสดุต่างๆใกล้ตัวสามารถหยิบมาแล้วก็สร้างสีสันได้หมดเลยมีวิธีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้สนุกกันไหมคะน้องๆถ้าสนุกนะคะอย่าลืมแบ่งปันผลงานของน้องๆไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะคะให้พี่ๆทีมงานแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมผลงานของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้พี่น้ำต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย